ผู้แอดจนตอมาแล้วช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ช่องข่าวเพื่อประชาธิปไตยและคนเท่าเทียมกันผู้แอดจนตอขอเสนออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณประจำเช้าวันที่4กรกฎาคม2565ชัดชาติฟาดไข่แค่งานเก็บสายไฟแค่นี้ไม่ใช่ส่งจรวดไปดวงจันทร์นะมีปัญหากทม.ทำเองข่าวรับอรุณยามเช้ากับปูแอดจนตอเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ต่างๆประจำวันข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวและเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราและกิจกรรมประจำวันเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปและเรื่องราวของ3ตระกูลเจ้าสัวผู้ขาดเศรษฐกิจไทยตระกูลเจียวรนนท์ตระกูลสิริวัฒนภักดีและตระกูลจิราธิวัฒน์เรื่องราวของควันหลงเปลี่ยนป้ายชื่อสะพานปู่แอดพารู้จักมรดกคณะราษฎร2475คือการมีโรงพยาบาลครบทุกจังหวัดรู้ไหมว่านี่คือมรดกคณะราษฎร30บาทรักษาทุกโรคมาที่หลังแต่โรงพยาบาลต้องมาก่อนเรื่องราวของม็อบไทยไม่ทนของทนายนกเขาและจตุพรมีเรื่องเฉาจากลายหลุดจ้าง300แต่คนยังหลงเหลงและเรื่องราวของประชาธิปัตย์จอพิกลำหนุนสูตรหาร500ทำเอาแผนแลนสไลด์สะดุดอ้างสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนได้ดีกว่าและเรื่องราวของชัดชาติสิทธิพันธ์ลุกหนักเข้าไปนั่งในหัวใจพนักงานกทม.กินข้าวกับพนักงานกวาดถนนเก็บขยะและดูดซ่วมชัดชาติฟาดไข่แค่เก็บงานเก็บสายไฟไม่ได้ส่งจรวดไปดวงจันทร์นะเกี่ยงกันมากกทม.ทำเองและเรื่องราวของสถานการณ์รอบโลกต่อวิกฤตการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนล่าสุดทิศทางในสงครามและสมรภูมิประจำวันข่าว3นาทีกับโควิด-19และเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นวันนี้ขอบ่นเรื่องราวของเปลี่ยนป้ายชื่อสะพานนั้นบอกอะไรเราบ้างกรณีนี้และฉากต่อไปของที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องราวของปู่แอดขอบ่นใครคิดว่าไร้สาระกดข้ามไปเลยนะครับนาทีที่50กว่าๆสำหรับคนที่คิดว่าฟังแล้วได้ข้อคิดฟังหลายครั้งยิ่งตกผลึกตกตะกอนเขียนมาบอกกันบ้างเพราะปู่แอดนั่งบ่นอยู่คนเดียวตามภาษาคนแก่คนเฒ่าไม่รู้เพื่อนๆคิดกันอย่างไรและนี่คืออาหารสมองยามเช้ากับข่าวรับอรุณโดยปู่แอดจนตก่อนเข้าสู่เรื่องราวขออนุญาตแนะนำให้กดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมหลายคนบอกว่าช่องนี้หายไปไหนทั้งที่ปู่แอดทำคลิปรายการข่าวทั้งเช้าและทั้งเย็นทุกวันติดต่อกันมาหลายปีแล้วดังนั้นกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามรับชมและสำหรับท่านที่ต้องการสนับสนุนต้องการเลี้ยงกาแฟปู่แอดจนตอเป็นครั้งข่าวมีบริการใหม่ล่าสุดของ YouTube กดขอบคุณกดแตงเพียงเท่านี้ก็จะได้อยู่กันนานๆกินกาแฟด้วยกันเป็นครั้งเป็นคราวนะครับระบบนี้ YouTube เพิ่งให้บริการและทำให้สามารถให้กำลังใจได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับข่าวรับอรุณข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องราวของข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเริ่มจากสรุปข่าวรอบโลกของ Workpoint Todayแผ่นดินไหว 6.3 ริกเตอร์เขย่าอิหร่านสื่ออิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใกล้หมู่บ้านซาเคคอร์สในจังหวัดเฮอร์มอสกันริมชายฝั่งตอนใต้ของอิหร่านส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายได้รับบาดเจ็บ44รายศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่หมู่บ้านซาเฮฮุส
ที่ระดับความลึก10กิโลเมตรสร้างความเสียหายอย่างหนักให้กับหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงและเกิดอัฟเตอร์ช็อคอย่างน้อย15ครั้งในเวลาไม่กี่นาทีหลังแผ่นดินไหวครั้งแรกซึ่งมีขนาด 6.3 และ 6.1 ริกเตอร์แรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ถึงสหรัฐอาหรับอเมริกาบาเรนซาอุโอมานปากีสถานและกาตาร์รวมถึงภูมิภาคอื่นๆของอิหร่านยูเนสโกขึ้นทะเบียนซุปบอสของยูเครนเป็นมรดกโลกองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโกขึ้นทะเบียนบอสซุปเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการปกป้องอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากการลุกรานของรัสเซียโดยซุปบอสเป็นซุปที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยูเครนรัสเซียและประเทศอื่นในอดีตสหภาพยุโรปและยังเป็นที่ถกเถียงกันมายาวนานว่าเป็นอาหารรัสเซียหรือยูเครนทำให้รัสเซียออกมาประณามการตัดสินใจของยูเนสโกต่ออาหารว่าเป็นตัวอย่างของการยอมรับลัทธิค่านิยมร่วมสมัยของเคียฟขณะที่โอเล็กซานเดอร์ทาเชนโกรัฐมนตรีวัฒนธรรมของยูเครนโพสต์ข้อความลงทวิตเตอร์เพื่อแสดงความยินดีกับการขึ้นทะเบียนว่าชัยชนะในสงครามครั้งนี้คือซุปบอสนั้นเป็นของเราปูตินต่อสายตรงถึงโมดีของอินเดียหารือวิกฤตอาหารโลกประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียสนทนาทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเพื่อหาลือเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนอาหารโลกและความสัมพันธ์เศรษฐกิจทวิภาคีโดยแถลงการจากเครมลินระบุว่าปูตินกล่าวว่ายูเครนและเราผู้สนับสนุนตะวันตกกำลังทำให้วิกฤตยูเครนทวีความรุนแรงและขัดขวางความพยายามเสาะหาทางออกทางการทูตด้านแถลงการจากกระทรวงต่างประเทศอินเดียระบุว่าโมดีย้ำจุดยืนที่มีมานานของอินเดียในการสนับสนุนการใช้การเจรจาและการพูดเพื่อรับมือวิกฤตดังกล่าวเกาหลีใต้พบผู้ป่วยโควิดรายใหม่ทะลุหมื่นรายสำนักงานควบคุมและป้องกันโรคแห่งเกาหลีเปิดเผยว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,715 รายเมื่อวันเสาร์ท่ามกลางความกังวลว่ายอดผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกครั้งหลังจากลดลงมานานหลายเดือนหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่กว่า 620,000 รายในช่วงกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่พบเมื่อวานเป็นการติดเชื้อจากต่างประเทศ173รายและส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้ออยู่ที่ 18,379,552 รายไต้ฝุ่นชบาพัดถล่มมณฑลกวางตุ้งของจีนพายุไต้ฝุ่นชบาพัดเข้าสู่ชายฝั่งของเมืองเหมาหมิงในมณฑลกวางตุ้งทางใต้ของจีนเมื่อเวลาประมาณ 15 นาฬิกาของวันเสาร์ที่2สำนักงานอุตุนิยมวิทยากวางตุ้งเปิดเผยว่าพายุชบาจะเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว 15-20 กม.ต่อชั่วโมงผ่านเมืองเหมาหมิงเข้าสู่เขตปกครองตนเองกวางจี้ฉวงในคืนวันเสาร์โดยคาดว่าจะมีฝนตกอย่างหนักและพายุฝนจะพัดกระหน่ำทางตะวันตกของพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียงในช่วงสุดสัปดาห์ขณะที่ทะเลนอกมณฑลกวางตุ้งจะมีลมกระโชกแรงสูงถึง160กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งหมดนี้คือข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจประจำวันเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันเพื่อนของเราสำหรับสถานการณ์ของผักบุ้งและใบปอผักบุ้งมีอาการโพแทสเซียมต่ำส่งผลให้กล้ามเนื้อหัวใจเกือบตายวงเล็บรายงานข่าวโดยแพทย์ราชทัณฑ์หายใจลำบากเจ็บหน้าอกน้ำหนักลดไป13กิโลขณะที่ใบปอเจ็บบริเวณหลอดอาหารอ่อนเพลียความดันตกนอนไม่หลับน้ำหนักหายไป6กิโลวันพรุ่งนี้วงเล็บวันนี้4กรกฎาคมศาลแขวงนครราชสีมานัดฟังคำพิพากษาคดีคาร์ม็อบโคราชเหตุเกิดเมื่อวันที่15สิงหา2564และวันนี้วงเล็บเมื่อวานนี้
ม็อบ2กรกฎาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นมีนักกิจกรรมขอนแก่นจัดขบวนออนซอนพรายเมื่อเวลา 16:18 น.ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง5คนเข้ามาพูดคุยอธิบายข้อกฎหมายพระราชกำหนดฉุกเฉินพ.ร.บ.ชุมนุมและการใช้เครื่องขยายเสียงสำหรับเหตุการณ์กรณีคาร์ม็อบปัจจุบันตอนนี้ครบรอบ1ปีเรามาลำดับเรื่องราวมีการดำเนินคดีกับประชาชนไม่น้อยกว่า269รายใน109คดีมีคดีมากกว่า41จังหวัดขณะนี้มีศาลยกฟ้องไปแล้ว5คดีอัยการสั่งไม่ฟ้องอีก4คดียังอยู่ระหว่างการต่อสู้อีก83คดีนี่คือเรื่องราวของคาร์ม็อบที่ต้องบอกเลยว่าเป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญส่วนใหญ่แล้วมีการสั่งไม่ฟ้องและยกฟ้องแต่ก็ยังต้องสู้คดีกันอีกต่อไปสำหรับวันนี้วงเล็บเมื่อวานเป็นวันอาทิตย์ทำให้รายงานสถานการณ์ต่างๆของกิจกรรมไม่เกิดขึ้นสำหรับกิจกรรมไทยไม่ทนจะไปอยู่ในเนื้อหาข้างในนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นเพื่อนของเราเพราะกลุ่มนี้มีรับปลอมกลมในโดยเฉพาะการแจกจ่ายเงินให้มาร่วมม็อบเรื่องราวต่อไปฟาร์มในใจของอานนท์นำพาตอนเรียนจบกฎหมายใหม่ๆผมได้ดูซีรีส์เรื่องนี้ได้ใช้เป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นเป็นทนายความมาวันนี้วันที่แรงบันดาลใจนั้นจวนหมดไปผมมานั่งดูซีรีส์เรื่องเดิมตอนเป็นทนายใหม่ๆประสบการณ์ทำงานไม่เหมือนตอนนี้แต่พอมาถึงตอนนี้ตอนที่พอมีประสบการณ์ทำงานบ้างกับค้นพบว่าแรงบันดาลใจมันจวนจะมอดไหม้ไปหมดแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มเป็นทนายความด้วยหัวใจที่พองโตสู้กับสิ่งที่ตอนเป็นวัยรุ่นอยากสู้กับมันวันนี้มันมาถึงแล้วมีอีกหนึ่งงานเขียนของสายกุณฑิกานุจรัตทนายความผู้ที่ยืนหยัดและต่อสู้อยู่เคียงข้างกับทานตะวันและเพื่อนสายได้พูดถึงเรื่องราวของวันจันทร์ที่จะมาถึงพรุ่งนี้จะเป็นอีกจันทร์ที่เปิดงานและเป็นอีกจันทร์ที่ใบปอและผักบุ้งยังคงอยู่ในคุกไม่ว่าจะตะวันเกตหรือเวหาตอนนี้เขาได้ออกมาส่วนหนึ่งในใจเรายังมีความไม่ยอมรับต่อการได้ออกมาในรูปแบบนี้ของพวกเขาอยู่เสมอจริงอยู่เราเทียบไม่ได้กับการไม่ได้ประกันตัวของมาตรา112สมัยก่อนมองเผินๆเราอาจคิดว่าดีกว่าแต่เอาเข้าจริงการได้ประกันหรือไม่ได้ยังไม่เสียหายเท่ากับว่าบรรดานักนิติศาสตร์นักกฎหมายที่ปากกาอยู่ที่มันเหล่านั้นได้ทำให้เส้นแบ่งความยุติธรรมหลักนิติปรัชญาความน่าเชื่อถือของระบบศาลระบบยุติธรรมต่ำลงมาถึงจุดไหนจนถึงวันจันทร์หน้าอาจมีผู้หญิงเด็กผู้หญิง2คนถูกขังตายคาคุกอยู่หรือถ้าเขาโชคดีมีชีวิตรอดออกมาสิ่งเดียวที่นักนิติศาสตร์พวกนี้สอนเขาคือเมื่อใดเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่ากลายเป็นคนแบบนี้อย่าทำให้นามสกุลที่แปดเปื้อนเหลือทิ้งไว้ให้ลูกหลานเท่านั้นเองนี่คือสิ่งที่เป็นความอัปยศที่นักนิติศาสตร์เหล่านี้สอนลูกสอนหลานตัวเองเรื่องราวนี้กำลังบอกให้เห็นว่าเมื่อความอยุติธรรมมากลายเป็นความยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมก็ทรุดโทรมเสื่อมทรามจนไม่มีอะไรเหลือเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นประจำวันชัยวุฒิธนาคมนานุสรเด็กสร้างของเสียกลางได้บอกว่ารัฐบาลทำงานมาตลอดกรณีนำสายสื่อสารลงดินนั้นรัฐบาลอ่อน PR อ่อนประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์สู้ชัดชาติสิทธิพันธ์ไม่ได้ต้องปรับปรุงเรื่องนี้ประชาชนเห็นเองว่าใครทำงานเป็นอย่างไรนะครับและเรื่องราวของชัดชาติสิทธิพันธ์ในวันอาทิตย์ก็ไปปลูกต้นไม้ภาพนี้เป็นเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย
ที่ร่วมมือกันปลูกต้นไม้แบบนี้และสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจติดโควิดมีอาการเล็กน้อยพร้อม work from home เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเลขลดลงแต่มีคนติดมากขึ้นโดยที่ไม่ทราบว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเรื่องราวของฉลากดิจิตอลปรากฏว่าขายเกลี้ยงแผงออนไลน์ทุบสถิติแค่เปิดขายเพียงข้ามคืนคนไทยตอนนี้หวังเพียงอย่างเดียวกับการเสี่ยงโชคไม่รู้จะเป็นยังไงเรื่องราวของการที่เครื่องบินลบพม่าล่วงล้ำลุน่านฟ้าของไทยล่วงล้ำอำนาจอธิปไตยไทยนั้นปรากฏว่ามีข่าวเศร้าเรื่องนี้สิโรจน์ค้ำไพบูลย์รายงานกองทัพไทยรั่นทหารพม่าไม่ได้ทิ้งระเบิดฆ่าคนไทยยอมรับว่าคนตายมีประชาชนคนไทยแต่เป็นคนสองสัญชาติส่วนเรื่องทหารพม่ายิงกระสุนหรือระเบิดใส่รถยนต์ฝั่งไทยกองทัพยังไม่ได้รายงานว่าเป็นเหตุที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ไม่ต้องแก้ตัวแทนก็ไม่เป็นไรมั้งครับสำหรับเรื่องนี้นะกองทัพไทยเรื่องราวของชัดชาติสิทธิพันธ์ที่กินข้าวเย็นตอน4ทุ่มกว่าเกือบ5ทุ่มภาพนี้เอามาให้ดูครั้งหนึ่งแล้วแต่ไม่ได้เห็นด้านหลังเพิ่งจะเห็นว่าทะลุแก๊สอยู่ทุกสถานที่แบบนี้ให้เห็นในขณะที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีในดวงใจของหลายคนผู้ว่ากทม.คนปัจจุบันชัดชาติสิทธิพันธ์นั่งกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของข่าวสั้นทั่วไปเอามาให้เห็นภาพว่าวันนี้มหาอาณาจักรของตระกูลมหาเศรษฐีของไทยนั้นใหญ่แค่ไหนใหญ่โตมโหฬารที่มันผูกขาดกันไว้มากมายขนาดนี้แล้วจะเหลืออะไรให้คนอื่นตระกูลเจียวรนนท์มีมูลค่าทรัพย์สิน1,700,000,000 บาทเรียกว่า1,000,000,000ธุรกิจมีตั้งแต่ CP 7-Eleven CP Land Macro Lotus True และยังมีสารพัดแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นชัยไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของไก่ย่าง5ดาวข้าวตาฉัดเคาน์เตอร์เซอร์วิสและอื่นๆอีกมากมาย CP Fedmark เป็นต้นด้านเจริญสิริวัฒนะภักดีมูลค่าทรัพย์สิน 451,000 ล้านตั้งแต่เบียร์ช้างไทยเบฟเวอเรจโออิชิเรื่องของ Big C เรื่องของสารพัดยี่ห้อสารพัดแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นโคโซเอเชียบุ๊กอาคาเนย์ประกันภัยอมรินทร์สบู่ตานกแก้วเทสโต้และตระกูลจิราธิวัฒน์มูลค่าทรัพย์สิน 412,000 ล้านสารพัดยี่ห้อสารพัดแบรนด์ตั้งแต่บางกอกโพสต์เรื่องของท็อปมาร์เก็ตเรื่องของเซ็นทรัลเรื่องของโรบินสันแฟมิลี่มาร์ทไทยวัสดุในขณะที่คนที่กำลังมาแรงอาจจะแซงทางโค้ง3คนแรกในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคือเจ้าพ่อพลังงานสารัตรัตนาวดีเสียกลางลูกพี่ใหญ่ของชัยวัฒน์ธนาคมนานุสรรัฐมนตรีอดีตเด็กหน้าห้องของเสียกลางคนนี้วันนี้มาจากการถือหุ้นใน Gulf Energy เพราะฉะนั้นค่าไฟค่า FT เวลามันขึ้นก็คือเงินไหลกระเป๋าจากประชาชนทั้งประเทศเข้าไปสู่มหาเศรษฐีคนนี้แต่เพียงผู้เดียวนี่คือคนที่ถือได้ว่าคนเหล่านี้คือเบื้องหลังคนที่ทำมาหากินผูกขาดกับธุรกิจต่างๆในประเทศไทยร่ำรวยกันพอหรือยังคนเหล่านี้เรื่องราวต่อไปหลังจากที่วันก่อนมีการพูดถึงการเปลี่ยนป้ายจากป้ายสะพานพิบูลสงครามเป็นป้ายสะพานท่าราบของกบฏดินท่าราบไหนๆก็อยากจะลบประวัติศาสตร์ของคณะราษฎรวันนี้ปู่แอดเลยเอามรดกของคณะราษฎร2475เรื่องการสร้างโรงพยาบาลทั่วประเทศมาพูดให้ฟังนะครับไหนๆก็มีการพยายามลบล้างมรดกคณะราษฎรเปลี่ยนชื่อสะพานจากสะพานพิบูลสงครามเป็นสะพานท่าราบ
ปู่แอดจอนาตอก็เลยสนองวันนี้จะพูดถึงการกำเนิดโรงพยาบาลทั่วประเทศนั่นแหละมรดกรัฐเวชกรรมของคณะราษฎรไปสู่การกำเนิดมีโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยมาจากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมตีพิมพ์วันที่27มิถุนายน2565เรื่องราวของพัฒนาการระบบสาธารณสุขและแพทย์ของไทยนั้นเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราชตั้งแต่มีการเผยแพร่ของมิชชันนารีที่มาเผยแพร่ศาสนาแต่ความชัดเจนยังคงไม่มีการแพทย์สมัยนั้นจะอยู่ในราชสำนักเท่านั้นการแพทย์ตะวันตกเริ่มชัดเจนขึ้นในสมัยที่รัชกาลที่5พระจุลจอม9ต้องการยับยั้งโรคระบาด ที่เกิดขึ้นในชุมชนจึงมีการแต่งตั้งโปรดให้มีการจัดตั้งโรงพยาบาลขึ้นชั่วคราวในชุมชนต่างๆแต่เมื่อโรคระบาดสิ้นสุดโรงพยาบาลเหล่านี้ก็ปิดตัวไปดังนั้นจึงจะเห็นได้ว่าการแพทย์ที่แท้จริงแล้วเริ่มในรัชสมัยที่ต่อเนื่องมาหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเรื่องราวของรัฐเวชกรรมจึงเกิดขึ้นจากการที่มีการแพทย์ตะวันตกอยู่เฉพาะในกรุงเทพและรับใช้ราชสำนักเท่านั้นเมื่อวันที่24มิถุนายน2475เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองหนึ่งในนโยบายสำคัญของคณะราษฎรคือการพัฒนาด้านสาธารณสุขที่ยังไม่เป็นสมัยใหม่ไม่กระจายตัวคณะราษฎรจึงมีความพยายามสร้างประเทศไทยให้เป็นรัฐเวชกรรมคือการรักษาด้วยความรู้การแพทย์สมัยใหม่ให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงนโยบายนี้จึงมีการสร้างโรงพยาบาลสร้างสุขศาลาสร้างสถานีบำบัดโรคทั่วประเทศการก่อตั้งโรงพยาบาลในรัฐเวชกรรมมี3ขนาดโรงพยาบาลขนาดใหญ่200ถึง400เตียงโรงพยาบาลขนาดกลาง75ถึง150เตียงโรงพยาบาลขนาดเล็ก25ถึง50เตียงนี่คือแนวนโยบายของคณะราษฎรเมื่อคณะราษฎร2475มีนโยบายจะสร้างโรงพยาบาลจึงทำในบริเวณพื้นที่ชายแดนก่อนเป็นการอวดให้กับเพื่อนบ้านเห็นว่าประเทศไทยมีความเจริญจึงมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานีหนองคายนครพนมและเชียงรายแนวนโยบายของคณะราษฎร2475ในช่วงปี2485มีโรงพยาบาลในต่างจังหวัด22แห่งในจำนวนนี้มีโรงพยาบาลทั่วไป8แห่งได้แก่โรงพยาบาลจิตเวชโรคจิตโรงพยาบาลวัณโรคโรงพยาบาลโรคเรื้อนและมีการตั้งกระทรวงสาธารณสุขขึ้นในปี2489จึงมีนโยบายที่จะสร้างโรงพยาบาลขึ้นใหม่ให้ทั่วถึงทุกจังหวัดมีการโอนโรงพยาบาลของเทศบาลให้มาอยู่ในการจัดการของรัฐบาลเช่นโรงพยาบาลเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราโรงพยาบาลเทศบาลเมืองภูเก็ตโรงพยาบาลเทศบาลเมืองราชบุรีและต่อมาจอมพลป.พิบูลสงครามหนึ่งในคณาธิคณะราษฎรขึ้นมาเป็นผู้นำรัฐบาลได้มีการสร้างโรงพยาบาลประจำจังหวัดและมีการสร้างสถานอำเภอสถานพยาบาลระดับอำเภอด้วยงบประมาณช่วยเหลือจากยูซ่อมดังนั้นการมีอำนาจของคณะราษฎรตั้งแต่2475ถึง2500ทำให้ประเทศไทยมีโรงพยาบาลประจำจังหวัดครบทั้ง72จังหวัดวงเล็บในสมัยนั้นมี72จังหวัดและทำให้ความรู้แพทย์สมัยใหม่สถาปนาลงหลักปักฐานในประเทศไทยอย่างสมบูรณ์นี่คือ1ในมรดกคณะราษฎร2475ที่ลงหลักปักฐานควบคู่กับการเปลี่ยนแปลงการปกครองซึ่งไม่มีใครสามารถลบล้างได้ตลอดไปชั่วกาลนานอยากจะเปลี่ยนป้ายสะพานปู่แอดก็เลยจัดให้ขุดเอาผลงานของคณะราษฎรมาบอกให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้และในที่สุดเรื่องราวของม็อบที่ประกาศว่าม็อบไทยไม่ทนก่อนหน้านี้มีประกาศประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมสำหรับงานวันอาทิตย์ที่3
สำหรับมวลชนที่จะไปนั่งฟังณลานคนเมืองกทม.ทางทีมจัดงานเขามีค่าเสียเวลาให้คนละ300บาทเป็นจำนวนอีก100คนใครสนใจรวบรวมรายชื่อแล้วส่งมาที่ผมจะมีการเบิกจ่ายให้แล้วมารับที่ผมได้หลังเสร็จงานประเทศไทยต้องมาก่อนทวงคืนพลังงานให้ประชาชนเรื่องนี้ก็เป็นแบบนี้พรรคที่ไหนชมสินสมุทรบอกว่าอุ๊ยรายจ่ายตังหัวละ300ไปร่วมงานม็อบไทยไม่ทนจ้าจะใช้เรื่องพลังงานเรื่องอเมริกาจุดกระแสชาตินิยมล้มประชาธิปไตยล้มเลือกตั้งเหรอจ๊ะเอาอย่างนั้นจริงๆหรือพรรคที่ไหนบอกต่อว่าให้เพื่อนๆทุกคนรู้เรื่องนี้เลยครับว่าม็อบไทยไม่ทนของไอ้ตู่กับนกเขามันจะเคลื่อนมวลชนจุดให้ติดเพื่อหวังเปิดทางให้ทหารเข้ามาล้มเลือกตั้งล้มประชาธิปไตยอีกรอบโดยจะใช้เรื่องพลังงานเรื่องสหรัฐมาจุดกระแสชาตินิยมหวังใช้เสื้อแดงที่ไม่รู้เรื่องมาเป็นเครื่องมือปล่อยขวาวงเล็บจตุพรเรียกเสื้อแดงเพราะแกนนำเสื้อเหลืองไม่มีมวลชนเราต้องอย่าให้มันจุดติดเรื่องนี้มันจะยืมมวลชนฝั่งเราเคลื่อนไหวสร้างสถานการณ์อีกรอบผมรู้สึกว่าโคตรคิดถูกที่ผมตั้งหน้าตั้งตาด่าไอ้ม็อบไทยไม่ทนตั้งแต่วันแรกที่ออกมาชุมนุมเพราะดูแล้วทุกอย่างผิดเพี้ยนไปหมดเวลาผ่านไปยิ่งชัดเจนว่าตู่จตุพรรับใช้เจ้ารับใช้ทหารมันจะเอามวลชนจากฝั่งเราโดยเฉพาะคนเสื้อแดงที่ยังเป็นแฟนคลับจตุพรไปร่วมกับม็อบนี้แต่มันเอาคนเสื้อแดงไปเป็นเครื่องมือให้เจ้าให้ทหารใช้งานมวลชนที่ไม่รู้เรื่องก็จะเข้าร่วมมันพยายามจุดประเด็นเรื่องพลังงานเรื่องอเมริกามาไล่ประยุทธ์จะใช้เรื่องพวกนี้จุดมวลชนอีกรอบสร้างกระแสปั่นให้เกิดการชุมนุมใหญ่ๆแบบพันธมิตรและกปปส.อีกรอบม็อบฝ่ายมันไม่มีมวลชนไม่มีก็เลยคิดเอามวลชนฝ่ายเราไปเป็นเครื่องมือนายทุนที่ยอมจ่ายให้ม็อบตอนนี้มันคิดไม่ต่างอะไรจากกปปส.ปี5657ต้องการล้มการเลือกตั้งล้มประชาธิปไตยอีกรอบต้องการเอาทหารเข้ามายึดอีกหรือต้องการให้อำนาจพิเศษใช้กลไกศาลมาสกัดกั้นประชาธิปไตยอีกครั้งฝ่ายขวาประเมินแล้วว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปพวกมันหลุดจากอำนาจแน่ๆเลยต้องใช้ม็อบไทยไม่ทนมาเคลื่อนปูทางให้ทหารก่อนวงเล็บยังมีเครื่องมือในมืออีกหลายอย่างที่จะพร้อมใช้งานในอนาคตต้องอย่าให้แผนนี้ของพวกมันสำเร็จตอนนี้จตุพรไม่ใช่พวกเราอีกต่อไปแล้วรับใช้ระบอบเจ้าชัดเจนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เมื่อเหลียวไปมองดูจำนวนคนที่เกิดขึ้นแล้วเห็นแต่เก้าอี้แบบนี้เพราะว่าคนเขารีบไปรับเงินหลังจากเสร็จภารกิจก็ต้องบอกว่าท่าทางจะต้องกินแห้วกันแล้วนะน่าเสียดายไอ้ตู่จตุพรงานนี้ไม่ได้เสียคนมันเสียหมาไปแล้วงานนี้ไอ้ขังคกเสียคนจริงๆเหลือเชื่อว่าสุดท้ายก็ขายตัวหลังจากไปรับหมวกจิตอาสาที่ว่าแน่ๆจะแลนสไลด์ทำท่าจะไม่แน่แล้วเมื่อไปมาๆโหวตการแก้รัฐธรรมนูญทำท่าอาจจะพลิกเมื่อฝ่ายประชาธิปัตย์ทำท่าจะไปสนับสนุนของพรรคเล็กนั่นคือใช้ตัวเลข500ในการหารทำแบบนี้ก็จะยุ่งกันแล้วธนพลอิ๋วสกุลบอกว่าถ้าใครคิดว่าพรรคเพื่อไทยจะแลนสไลด์ด้วยการแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นบัตร2ใบนับคะแนนเหมือนรัฐธรรมนูญ2540อาจไม่จริงแล้วถ้าดูจากท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ล่าสุดแต่ด้านหนึ่งยังงงเหมือนกันว่าระบบนับคะแนนแบบนี้พรรคประชาธิปัตย์จะได้อะไรในความเห็นนี้มีคนบอกว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคขนาดกลางน่าจะได้ประโยชน์จากระบบส.ส.พึงมี260มากกว่าแบบ2540นั่นคือเหตุผลสำหรับเรื่องนี้เราจะย้อนไปดูที่ข่าวสดรายวันได้นำเสนอประชาธิปัตย์จ่อพิกโหวตหนุนสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร500อ้างสะท้อนเจตนารมณ์ประชาชนเมื่อวันที่3กรกฎาคมนักผู้สื่อข่าวนำเสนอว่าพรรคเล็กมีแนวโน้มร่วมแล้วประชาธิปัตย์ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับสูตรปาร์ตี้ลิสต์หาร500อัครเดชชี้เป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเตรียมชงที่ประชุมพรรคลงมติเมื่อวันที่3กรกฎาคม2565นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีพรรคประชาธิปัตย์
ในฐานะคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการเลือกตั้งส.ส.ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยพรรคการเมืองกล่าวว่าตนในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนความเห็นในร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.ที่ให้การคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใช้วิธีการหารด้วย500โดยขณะนี้จากที่พูดคุยและอธิบายเหตุผลกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ปรากฏว่ามีส.ส.ของพรรคบางส่วนต้องการให้พรรคประชาธิปัตย์พิจารณาลงมติโดยใช้วิธีการหารด้วย500ซึ่งตนในฐานะส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์และกรรมาธิการจะเสนอในที่ประชุมพรรคพิจารณาลงมติให้ใช้วิธีการหาร500นายอัครเดชกล่าวต่อว่าเหตุผลที่ต้องการให้หารด้วย500เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ60ที่ต้องการให้มีส.ส.พึงมีและในรัฐธรรมนูญมาตรา93 94ยังคงมีส.ส.พึงมีอยู่ดังนั้นการจะแก้ไขกฎหมายมาล้มล้างเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องรวมทั้งการใช้วิธีการหารด้วย500สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนที่จะกำหนดให้แต่ละพรรคมีส.ส.เท่าไหร่ในสภาซึ่งจะเป็นการสะท้อนความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าระบบคู่ขนานที่จะนำมาคำนวณแยกจากกันจากที่ได้พูดคุยกับส.ส.พรรคประชาธิปัตย์หลายคนมีความเห็นในทิศทางเดียวกันน่าจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ที่ต้องการให้พรรคพิจารณาคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อหารด้วย500เรื่องนี้คงไปหาลือและชี้แจงพรรคเพื่อลงมติว่าจะเอาแบบไหนนายอัครเดชกล่าวถ้าเป็นแบบนี้สงสัยว่าจะดับฝันแลนด์ไลด์ของพรรคการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทยเสียแล้วมีเรื่องราวดราม่าในวันหยุดเล็กๆเมื่อชัดชาติสิทธิพันธ์เชิญพนักงานทำความสะอาด5คนมาทานอาหารด้วยความในใจก็คือว่าเรากำชับแล้วว่าต้องดูแลพนักงานของเราเพื่อนร่วมงานของเราที่เป็นผู้น้อยที่เงินเดือนน้อยให้ดีเพราะเขาคือโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเรากับประชาชนเขาคือเพื่อนร่วมงานของเราที่อยู่ระนาบเดียวกันก็ขอบคุณที่มาทานข้าวด้วยกันทำให้เราเห็นปัญหาก็จะพยายามแก้ปัญหาเขาให้มากขึ้นเรื่องราวนี้ Workpoint Today นำเสนอนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทมกล่าวระหว่างลงพื้นที่ผู้ว่าสัญจรเขตจตุจักรถึงการทานอาหารร่วมกับพนักงานทำความสะอาดทั้ง5คนว่าเมื่อกี้ทานอาหารกับพนักงานทำความสะอาดก็ดีนะผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะเราได้เห็นปัญหาเราเชิญพนักงานมา5คนคือกัญชนาเนตรวิจิตรแก้วลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานกวาดพระนมเทพสิทธิ์พนักงานสวนสาธารณะเมื่อเช้านำ QR code มาให้ตอนปลูกต้นไม้ก้านพิตุณีพนักงานประจำรถสูบสิ่งปฏิกูลหรือพนักงานดูดซ่วมซึ่งเราไม่ค่อยได้เจอก็ได้พูดคุยปัญหาชัดชัยแสงน้ำลักพนักงานทั่วไปวงเล็บแผนกระบายน้ำอยู่ที่คลองลาดพร้าวและศักดิ์เจริญแย้มบูพนักงานเก็บขยะมูลฝอยซึ่งอยู่ท้ายรถเก็บขยะการที่ได้ร่วมทานอาหารทานข้าวก็ดีเราได้รู้ปัญหาของเขาส่วนใหญ่เป็นเรื่องสวัสดิการหลายคนเป็นลูกจ้างที่ยังไม่ได้บรรจุยังไม่ได้เงินค่าเล่าเรียนลูกซึ่งเป็นปัญหาหลักอย่างพี่แก้วพนักงานกวาดถนนยังไม่ได้บรรจุเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงลูก2คนก็เหนื่อยกวาดถนนเสร็จก็ต้องไปขายของต่อเพราะต้องหาเงินเลี้ยงลูกนายชัดชาติกล่าวต่อว่าได้กำชับแล้วว่าต้องดูแลพนักงานของเราเพื่อนของเราที่เป็นผู้น้อยที่เงินเดือนน้อยให้ดีคนที่เงินเดือนเยอะแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเขาคือโซ่ข้อสุดท้ายที่เชื่อมเรากับประชาชนเรามีนโยบายดีแค่ไหนก็ตามสะอาดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าข้อสุดท้ายเขาไม่มีกำลังใจในการทำงานให้กับประชาชนเราไม่มีทางดีไปกว่าโซ่ข้อนี้ได้หัวใจคือโซ่ข้อนี้สำคัญไม่น้อยกว่าโซ่ข้ออื่นเพราะกทม.เหมือนกับโซ่ที่ต่อเนื่องกันต้องหาจุดให้ได้ว่าโซ่ตรงไหนอ่อนแอหรือไม่มีกำลังใจต้องแก้โซ่ข้อนั้นจุดนั้นนั่นคือแนวทางการบริหารเพราะเขาคือเพื่อนร่วมงานที่อยู่ในระนาบเดียวกัน
ให้ก็ขอบคุณที่มาทานข้าวด้วยมาทำให้เราเห็นปัญหาก็จะพยายามแก้ปัญหาเขาให้มากขึ้นเปิดที่มาไอเดียชัดชาติเชิญพนักงานกวาดขยะเก็บขยะวงเล็บอยู่ท้ายรถและสูบส้วมมาร่วมโต๊ะกินข้าวแนวคิดการเชิญพนักงานกวาดขยะมาร่วมโต๊ะกินข้าวก่อนหน้านี้ชัดชาติสิทธิพันธ์ไลฟ์เฟซบุ๊กขณะวิ่งออกกำลังกายที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒในวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยบางช่วงกล่าวว่าตื่นมาสูดอากาศบริสุทธิ์ออกกำลังกายให้เหงื่อออกเดี๋ยวไปทำงานกันความคิดดีๆมันโผล่ออกมาตอนออกกำลังกายนี่แหละพอสมองตกตะกอนความคิดดีๆก็เข้ามาบางทีตอนกลางวันมีงานประชุมมีงานก็คิดไม่ออกพอตอนวิ่งความคิดก็ปุ๊บขึ้นมาอย่างเรื่องเชิญพนักงานกวาดขยะมากินข้าวก็ตอนวิ่งนี่แหละคิดว่าพนักงานที่ช่วยเรากวาดเราเห็นตอนวิ่งเราเห็นเขาคิดว่าเราไม่เคยนั่งคุยกับเขาเราวิ่งเราคุยกับเขาแค่นาทีหนึ่งทำไมไม่ลองเลือกคนที่เป็นตัวแทนแต่ละเขตที่ทำงานดีมากินข้าวกับเราบ้างนี่คือที่มาของความคิดและเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นไม่เคยพบมาก่อนในผู้ว่าก่อนหน้านี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิตินายแน่มากชัดชาติติดที่พันและเรื่องราวของการเก็บสายไฟสายสื่อสารนำลงใต้ดินจากที่เป็นปัญหาคาราคาซังใครจะรับผิดชอบวุ่นวายกันเหลือเกินชัดชาติสิทธิพันธ์บอกถ้ามีปัญหาเดี๋ยวกทมรับผิดชอบเองแค่สายไฟลงใต้ดินแค่ตัดสายสื่อสารไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเหมือนส่งจรวดไปดวงจันทร์ถ้าเกี่ยงกันกทมรับผิดชอบเองโอเคงั้นเดี๋ยวกทมทำให้ก็ได้ประชาชนทนไม่ไหวแล้วคุณมาเกี่ยงอะไรกันมันเป็นคำสั่งมาแล้วนะก็มันมีไฟไหม้สายไหม้ไฟหลายแห่งแล้วก็ลุงลังหน้าที่ของเราคือรับใช้ประชาชนนี่ไม่ได้ส่งจรวดไปดวงจันทร์นะมันแค่ตัดสายไฟที่ลกลุงลังชัดชาติคาดพรุ่งนี้ชัดเจนเรื่องการตัดสายสื่อสารนำสายลงใต้ดินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนเหมือนส่งจรวดไปดวงจันทร์ถ้าเกี่ยงกันกทมทำเองวันที่3กรกฎาคมเดอะแซนดาร์รายงานข่าวนี้ชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกทมกล่าวถึงกรณีที่วันพรุ่งนี้4กรกฎาคมจะมีการหาหรือร่วมกับนายชัยวุฒิธนาคมนานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรัฐมนตรี DES ถึงการจัดระเบียบสายสื่อสารโดยตนมองว่าถ้าทุกคนร่วมใจกันทำก็ทำได้หมดถ้าหาหรือตรงกันซึ่ง DES เกี่ยวข้องเรื่องบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติหรือ NT ส่วนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมกสทช.เป็นผู้กำกับและกทม.เป็นเจ้าของพื้นที่ซึ่งเชื่อว่าถ้าทำจริงก็ตัดสายตายที่ไม่ใช้งานได้อยู่แล้วยังไม่ต้องลงไปถึงสายไฟลงใต้ดินทำการตัดสายตายก่อนทั้งนี้กทม.จะมีการออกกฎไม่ให้พลาดสายสื่อสารด้วยโดยให้นายจักรพันธ์ผิวงามรองผู้ว่าไปดูข้อกฎหมายโดยจะใช้ทั้งพระราชบัญญัติความสะอาดไม่ให้เพิ่มสายใหม่และนำพระราชบัญญัติทางหลวงมาใช้ด้วยกับสายที่ล็อกลุงลังและต้องมีวิธีคิดที่แตกต่างคาดว่าจะมีความคืบหน้าในวันพรุ่งนี้ส่วนกรณีที่กสทช.กับการไฟฟ้านครหลวงมีการเกี่ยงกันว่าเป็นหน้าที่ของใครตนมองว่าถ้าทะเลาะกันกทม.ก็จะทำให้และเชื่อว่าไม่มีปัญหาสามารถหาทางออกได้เพราะตอนนี้ประชาชนทนไม่ไหวแล้วไม่ว่าใครรับผิดชอบก็ต้องทำเพราะที่ผ่านมาไฟไหม้หลายหนแล้วมีความรกรุงรังดังนั้นต้องดำเนินการในเรื่องนี้เพราะหน้าที่กทม.คือรับใช้ประชาชนก็ต้องหาคนรับผิดชอบให้ได้โดยวันพรุ่งนี้จะต้องได้รับความชัดเจนว่าแผนดำเนินงานจะเป็นอย่างไรต้องการกรอบระยะเวลาว่าจะเป็นอย่างไรเพราะมองว่าไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรแค่ตัดสายไม่ใช่เรื่องส่งจรวดไปดวงจันทร์ไม่น่ามีปัญหาและมีทางออกได้โอ้โหง่าหงายเลยนะแบบนี้เจ็บจริงๆแสบเลยนะถึงเวลาฟาดชัดชาติสิทธิพันธ์นี้ไม่ธรรมดาวันก่อนเพิ่งจะงัดป้ายสะพานท่าลาบวันนี้เอาแล้วชาวเน็ตมีความเห็นว่าส่งบินไปเก็บค่าดำเนินการเอารายได้เข้ากทม.ครับสุดยอดเลยครับอาจารย์ส
อนมวยพวกกบในกาลาได้ดีมากครับคำพูดโคตรสุดยอดโคตรเจ็บดิ้นกันเป็นแถวละงานนี้นี่เอาแบบนิ่มๆ นะโอ้ไม่ธรรมดาแบบนี้แหละเรียกว่าได้ใจกองเชียร์กันทีเดียวเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของท่าทีทั่วโลกต่อสถานการณ์รัสเซียรุกรานยูเครนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนายกรัฐมนตรีของออสเตรเลียและคณะผู้แทนมาเยือนยูเครนได้เดินทางไปเยือนเมืองบูชาเออร์ปินและกอสโตเมลออสเตรเลียขอสนับสนุนยูเครนยืนหยัดเคียงข้างเพื่อการลงโทษที่ยุติธรรมสำหรับอาชญากรรมที่ก่อขึ้นที่นี่เพราะไปเห็นสภาพที่บ้านเมืองถูกพังทลายยับเยินหัวจิตหัวใจก็เรียกว่าแทบจะแตกสลายเช่นเดียวกันและในที่สุดรัสเซียก็โดนเอาคืนเมื่อยูเครนได้ทำการโจมตีเมืองเบลการอสในส่วนที่เป็นคลังอาวุธโดยมีการยิงขีปนาวุธไปสู่เบลารุสเป็น10ลูกเมื่อคืนวานนี้เบลการอสเป็นเมืองหลักในรัสเซียที่เป็นที่รวมพลสำหรับกำลังสนับสนุนและอาวุธที่ใช้โจมตียูเครนนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนวานนี้มีการระเบิดครั้งใหญ่ในเบลการอสของรัสเซียดูเหมือนว่ารัสเซียจะถูกโจมตีคลังพัสดุต่างๆในบริเวณของเคิร์กเบลการอสด้วยขีปนาวุธโทก้ายูและยังมีคลังเก็บอาวุธที่มาริอุโปที่มีระบบไฮมาร์สของรัสเซียก็ถูกโจมตีด้วยเช่นเดียวกันทางด้านนาโต้ได้มีผู้นำผู้บัญชาการทหารคนใหม่นายพลคริสโตเฟอร์คาวอรีคนนี้สามารถพูดภาษารัสเซียจบปริญญาโทมาจากมหาวิทยาลัยเยลในด้านรัสเซียศึกษาและยุโรปตะวันออกศึกษาเป็นผู้นำกองทัพของนาโต้คนใหม่ที่เรียกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีฟินแลนด์ขอขอบคุณบอริส จอห์นสันในการสนับสนุนที่สำคัญยิ่งในการเป็นสมาชิกของนาโต้ประธานาธิบดีเชเรนสกี้กล่าวย้ำว่านี่ไม่ใช่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นสงครามแย่งชิงสิทธิในการบงการวงเล็บการกำหนดเรื่องของยุโรปว่าระเบียบโลกในอนาคตหน้าตาจะเป็นอย่างไรทางด้านนอร์เวย์โดยนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปเยือนกรุงเคียฟให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนยูเครนเพิ่มเติม 1,000 ล้านยูโรหรือราว 40,000 ล้านบาทในขณะที่นาโต้เพิ่มกำลังทหารในยุโรปตะวันออกจาก 40,000 คนเป็น 300,000 คนโดยถือว่ารัสเซียเป็นภัยคุกคามอันดับหนึ่งและที่แคลมไครเมียมีปรากฏว่ามีการใช้ควันบดบังทัศนวิสัยที่สะพานข้ามไครเมียมีข่าวลือว่ากองทัพรัสเซียกำลังกังวลว่าจะถูกยูเครนโจมตีสะพานซึ่งเป็นทางเชื่อมระหว่างไครเมียกับรัสเซียเริ่มฝึกการใช้ม่านบังควันเพื่อบังสะพานข้ามทะเลวิธีการนี้ใช้ไม่ได้ผลมากนักเนื่องจากอาวุธสมัยใหม่มีระบบนำทางที่แม่นยำนี่คือสิ่งที่กำลังกังวลหลังจากที่เกาะงูโดนโจมตีจนต้องถอยทัพออกไปเรียกว่าไม่ทันข่าวล่าสุดสหรัฐเริ่มอัปเกรดโมเดลความช่วยเหลือทางการทหารโดยมีการต้องการสร้างอาวุธให้กับยูเครนโดยเฉพาะโดยตรงกลาโหมของสหรัฐกำลังตรวจสอบข้อเสนอมากกว่า 1,300 ข้อเสนอจากบริษัทป้องกันตนเองด้านอาวุธต่างๆมากกว่า800แห่งโดยสามารถจัดหาอาวุธที่ออกแบบขึ้นมาสำหรับยูเครนเพื่อตอบโต้การรุกรานของรัสเซียโดยเฉพาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของสมรภูมิที่เกิดขึ้นประจำวันสำหรับสถานการณ์ในสมรภูมิรัสเซียรุกรานยูเครนวันนี้ในการรบวันนี้พงศกรรอดชมพูได้แปลบทความและได้สรุปว่า
การรบในยูเครนวันนี้มีการรบหนัก2ที่ที่ริชิชานด้านตะวันออกของยูเครนและที่ด้านใต้ใกล้เมืองเคอร์ซอนทางด้านตะวันออกถือว่ายูเครนแพ้ทางยุทธวิธีเพราะในที่สุดรัสเซียสามารถพยายามข้ามลำน้ำมาได้สำเร็จเพื่อปิดล้อมเมืองริชิชานโดยยึดเมืองพีวิลล่าได้คราวนี้จะเชื่อมกำลังที่มาจากพอสบานาได้มากขึ้นคำถามคือการต่อต้านเป็นอย่างไรดูจากจุดที่ปะทะและการยิงปืนใหญ่จะพบว่ามีตลอดแนวอย่างหนักอยู่แล้วแต่พลาดตรงที่ด้านลำน้ำก่อนถึงเมืองไพวิลล่าแสดงว่ารัสเซียซ่อนพลางหน่วยได้ดีพอสมควรอย่างไรก็ตามที่เมืองโนโวโวดีอินลึกเข้าไปในแนวหลังของรัสเซียยูเครนสามารถทำลายคลังอาวุธขนาดใหญ่ของรัสเซียได้ระเบิดเป็นกลุ่มฟันขนาดใหญ่ตามที่เห็นสามารถถามคลิปดูได้ก็หวังว่าจะทำให้รัสเซียชะงักได้บ้างพอสมควรมาที่ด้านใต้พบว่ายูเครนสามารถคืบคลานเข้าใกล้เคอร์ซอนได้มากขึ้นหวังว่าด้านตะวันออกของรัสเซียยังลบติดพันไม่ส่งกำลังมาเสริมยูเครนจึงจะสามารถยึดเคอร์ซอนคืนได้ด้านไครเมียสะพานไครเมียมีการปล่อยฟันกบสะพานรัสเซียคงคาดหมายว่ายูเครนจะพยายามทำลายสะพานเร็วๆนี้เช่นกันการลบผัดกันแพ้ผัดกันชนะแม้รัสเซียจะยึดเมืองได้เร็วเพราะมีกำลังมากกว่ายูเครนต้องลบแล้วรีบถอยออกจากเมืองลิลิชานก่อนถูกปิดล้อมสำเร็จแล้วทำลายรัสเซียไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังและอาวุธจะพร้อมที่จะขับไล่ด้วยกำลังที่มากกว่ารัสเซียถึง3เท่าจึงสามารถทำได้ในเวลานี้ทำให้รัสเซียช้าลงจนหยุดและจะถอยไปเองหรือจะตั้งรับให้ยูเครนยิงทำลายฝ่ายเดียวให้ได้ครับในโพสต์นี้ได้มีคนให้ความเห็นไทยอาริยสกุลบอกว่าสงครามถ้าเอาความแกร่งกล้าปะทะแกร่งกล้าผลก็คือแกร่งกว่าชนะเราแตกสลายหากปะทะกันแบบแตกหักตายกันไปข้างหนึ่งยูเครนแพ้ไปนานแล้วครับเพราะรัสเซียลบแบบนี้เสมอไม่เสียดายกำลังทหารฝรั่งถึงบอกว่าพลทหารรัสเซียเป็นแค่คอนนอนฟอร์เดอร์เหมือนกระดาษชำระใช้แล้วทิ้งไปไม่เสียดายอะไรเพราะพลทหารเหล่านี้เกณฑ์มาจากชนกลุ่มน้อยต้องใช้โมบายดีเฟนส์ลบหน่วงเวลาไปเรื่อยๆถอยไปเรื่อยๆสร้างความเสียหายให้ฝ่ายบุกเป็นวอร์แอทริชันไปเรื่อยๆ1กิโลเมตรที่รัสเซียยึดได้ไปต้องจ่ายอย่างหนักพงศกรรอดชมพูบอกแนวนี้ล่ะครับถูกต้องแล้วและอีกหนึ่งโพสต์ของพงศกรรอดชมพูได้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามีภาพการรบในยูเครนจะนำเสนอเฉพาะภาพที่ยูเครนยิงทำลายรัสเซียเพราะรัสเซียยึดริชิชานได้แล้วยูเครนลบหน่วงเวลาไปเรื่อยรออาวุธหนักเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นไฮมาร์สหรือ M142 ก็นำมาใช้แล้วแพนเทอร์2000ที่เป็นปืนใหญ่เยอรมนีก็นำมาใช้แล้วแม้เยอรมนีจะบอกว่าส่งอาวุธมาหมดแล้วไม่ให้อีกแล้วก็ตามยูเครนยังคงใช้ชี้โดนชี้เป้าทำลายได้เรื่อยๆมีภาพผู้บังคับโดนปฏิบัติภารกิจและเก็บโดนด้วยการรบในสงครามโลกปกติเรียกว่ารบตามแบบทุกฝ่ายใช้อำนาจอาวุธเข้าวัดกันการเข้าตีการตั้งรับการถอยร่นต่างๆสรุปใครอาวุธและทหารมากกว่าก็ชนะมักจะมีการใช้กำลังไม่ต่างกันมากการลบแบบนี้เข้าเร็วออกเร็วเหมือนหุ้นเก่งกำไรเพราะใช้ทรัพยากรมากต้องเร่งเอาชนะความล่าช้าเป็นอันตรายต่อกำลังลบการส่งกำลังบำรุงขวัญกำลังใจและบั่นทอนของกำลังของฝ่ายบุกเสมอชัยชนะของฝ่ายบุกคือการยึดพื้นที่กรณียูเครนกำลังน้อยกว่าต้องอาศัยลบนอกแบบตุ้มโจมตีไม่ปะทะตรงๆชัยชนะฝ่ายลบนอกแบบคือการลบแบบยืดเยื้อบั่นทอนกำลังฝ่ายที่แข็งแกร่งให้เหลือน้อยกว่า3เท่าจึงเปิดฉากเอาการรบตามแบบเข้ากวาดล้างยูเครนเสียเมืองลิชิชานจึงต้องรีบถอนกำลังไม่ให้สูญเสียมากกลับมาใช้การตุ้มโจมตีต่อเป้าหมายที่ยึดพื้นที่อยู่กับที่ของรัสเซียทำลายกำลังและอาวุธลงจนเหลือการรบไม่ไหวต้องถอนตัวไปเองหรือหากมีอาวุธและกำลังพลมากกว่า3ต่อ1ค่อยลุกตอบโต้กลับทีเดียวให้กลับไปรัสเซียเหมือนที่เหมาเจ๋อตุงเอาชนะเจียงไคเชกเป็นการบุกทำการลบตามแบบเพียงครั้งเดียวเช่นกันมีภาพเรื่องการใช้ปืนใหญ่ M777 ยิง
ดยใช้โดรนชี้เป้าปล่อยระเบิดจากโดรนที่น่ายินดีพบหลักฐานมีการใช้ขีปนาวุธ M142 ของสหรัฐและปืนใหญ่แพนเทอร์2000ของเยอรมนีระเบิดคลังอาวุธของรัสเซีย2แห่งการใช้โดรนตุรกีทำลายรถและยานเกาะบนเกาะงูยูเครนลบยืดเยื้อเป็นประโยชน์ต่อยูเครนไม่ใช่รัสเซียการลบยืดเยื้อ Protracted Warfare เป็นการลบแบบกองโจรแอบทำลายไม่หยุดหย่อนต่อเป้าหมายที่หยุดอยู่กับที่ใช้การลบสงครามกองโจรทุกแห่งรวมทั้งจีนและอัฟกานิสถานยิ่งยูเครนได้รับการสนับสนุนจากนานาชาติไปเรื่อยเท่ากับปิดประตูแพ้รอแค่ว่ารัสเซียบุกไม่ขึ้นเสียหายมากจงต้องถอยไปเองนี่แบบแรกหรือยูเครนมีสัดส่วนกำลังมากกว่ารัสเซียก็สามารถลุกขับไล่ได้ไม่ว่าเป็นหนทางไหนความเห็นคือควรจะเห็นเกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงอีก3เดือนจากนี้ครับในเรื่องนี้มีคนมาถามว่าหากได้รับยุทโธปกรณ์สนับสนุนจากมิตรประเทศแล้วยูเครนมีโอกาสสมรรถนะเพียงพอในการผลักดันกองทัพรัสเซียถอยออกไปจากดินแดนไหมคะยังไงกำลังพลต้องเหนือกว่า1-3ก่อนเพราะอาวุธไม่ได้ต่างกันมากดังนั้นการเร่งทำลายทหารรัสเซียและฝึกทหารของตนเองให้มากพอเป็นเรื่องที่ต้องทำส่วนอาวุธต้องครบด้วยมีแต่คนไม่มีอาวุธก็ไร้ความหมายแต่เพราะอาวุธจากตะวันตกมีน้อยแม้แม่นยำก็จำเป็นต้องได้อาวุธพื้นฐานจากยุโรปตะวันออกหรือยึดได้ด้วยปริมาณเป็นเท่าไหร่ไม่มีบอกต้องดูว่ายูเครนหยุดรัสเซียได้นิ่งพอไหมถ้าได้จะเป็นจุดเริ่มต้นครับและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ในสมรภูมิประจำวันสำหรับข่าวส่งท้ายในข่าวรับอรุณเช้านี้เป็นเรื่องราวของ3นาทีกับโควิด-19ประจำวันสถานการณ์โควิด-19ประจำวันที่3กรกฎาคม2565มีผู้ติดเชื้ออะไรใหม่เพิ่มขึ้นประจำวัน 2,328 รายมาจากต่างประเทศ3รายในประเทศ 2,325 รายทำให้ขณะนี้มีผู้ป่วยสะสม 4,530,105 รายมีกำลังรักษาตัวอยู่ 24,989 รายและเสียชีวิตเพิ่มขึ้นประจำวัน19รายรวมเสียชีวิตสะสม 3,700 รายสถานการณ์การฉีดวัคซีนประจำวันเข็มที่1เพิ่มขึ้น 8,992 โดสรวมสะสม 57,043 รายเข็มที่2เพิ่มขึ้น 21,834 โดสรวมสะสม 53,212,266 รายเข็มที่3เพิ่มขึ้น 72,923 โดสรวมสะสม 29,789,974 รายและสำหรับผู้เสียชีวิต19รายเป็นชาย12เป็นหญิง7รายทั้งหมดสัญชาติไทยอายุเฉลี่ยผู้เสียชีวิตคือ81ปีต่ำที่สุด46สูงที่สุด95ปี19รายนี้อายุ60ปีขึ้นไป16รายอายุน้อยกว่า60ปีมี3รายใน3รายมีโรคเรื้อรัง2ไม่มีโรคเรื้อรัง1ภูมิลำเนาของ19รายนี้อยู่ที่ภาคกลาง3ภาคใต้2ภาคเหนือ4ตะวันออกเฉียงเหนือ5ปริมณฑล1กรุงเทพมหานคร4คนและทั้งหมดนี้คือสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันของประเทศไทยและคลิปนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วเป็นช่วงปู่แอดขอบ่นวันนี้คงพูดถึงเรื่องราวของการต่อสู้ทางความคิดของสองระบอบการต่อสู้ทางความคิดคือสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนถึงเรื่องราวของการต่อสู้ด้วยข้อมูลข่าวสารและหากตกลงกันได้ก็จะยุติแต่หากตกลงกันไม่ได้ก็จะยกระดับการต่อสู้จนถึงที่สุดก็จะมีการใช้กำลังเพื่อตัดสินว่าผลประโยชน์ของฝั่งไหนจะได้รับการตอบสนองมากกว่ากันจนถึง
ได้ข้อยุติเรื่องราวของการเปลี่ยนชื่อป้ายสะพานจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามหนึ่งในคณะราษฎร2475ซึ่งสร้างอานิสงส์อเนกอนันต์ให้กับประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันไปลบล้างเรื่องราวของราชวงศ์บรรดาสมาชิกทั้งหลายซึ่งหมายรวมถึงบริวารรับใช้ดินท่าลาบคำว่าสะพานท่าลาบในดินท่าลาบเป็นตาของพลเอกสุรยุทธ์จุรานนท์องค์ขมนตรีคนปัจจุบันซึ่งถือว่าเป็นคนที่รับใช้ราชตำหนักอย่างสุดชีวิตจิตใจจนได้รับปูนบำเหน็จเป็นประธานองค์ขมนตรีในปัจจุบันดังนั้นเป็นการต่อสู้ทางความคิดที่ชัดเจนว่าสมควรจะยกย่องฝ่ายไหนอย่างไรแน่นอนฝั่งประชาธิปไตยซึ่งมีประชาชนส่วนใหญ่ยืนยันยืนหยัดคือคนที่ต่อสู้ปกป้องรักษาประชาธิปไตยและทำคุณงามความดีให้กับประชาชนวันนี้เราจะไม่สามารถมีประชาธิปไตยที่อำนาจอธิปไตยได้รับการสถาปนาเป็นของประชาชนหากไม่มีคณะราษฎร2475คณะราษฎร2475ทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้สำเร็จแต่ทำยังไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแค่นั้นเองแต่อย่างน้อยที่สุดทำให้ราษฎรสามารถยืนตัวตรงขึ้นมายืนขึ้นและมองหน้าพูดกับบรรดาราชสกุลเจ้านายทั้งหลายไม่ต้องคุกหมอคานหมอบกราบเหมือนที่ผ่านมาอย่างน้อยมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันแต่แน่นอนว่าวาทกรรมที่ถูกสั่งสอนหล่อหลอมมายาวนานหลายชั่วอายุคนทำให้เลือดไพร่ของบรรดาคนไทยทั้งหลายรวมถึงการสร้างวาทกรรมหลอกลวงเรื่องของจักจักวงวงเรื่องของละครย้อนยุคให้มีจิตสำนึกไพร่สำนึกทาสอยู่ในตัวตลอดเวลาก็ยังมีการต่อสู้ทางความคิดจนถึงการต่อสู้ขยับมาเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันว่าระหว่างนายดินท่าลาบคนที่เป็นกบฏล้มล้างการปกครองแล้วถูกรัฐบาลยิงตายในสมรภูมิกับจอมพลป.พิบูลสงครามคนที่สร้างประเทศนี้ให้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยที่เราเห็นได้ง่ายที่สุดคือโรงพยาบาลที่มีขึ้นทั่วทุกจังหวัดเป็นผลงานของจอมพลป.พิบูลสงครามใครสมควรได้รับการยกย่องเป็นต้นแบบของการพัฒนากองทัพไทยนี่คือสิ่งที่เห็นว่าชัดเจนว่านี่คือประโยชน์ที่จอมพลป.พิบูลสงครามทำขึ้นถึงแม้บางสิ่งบางอย่างอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเป็นต้นว่าการที่มีการต่อสู้แย่งชิงอำนาจของคณะราษฎรด้วยกันเองจนในที่สุดจอมพลป.พิบูลสงครามก็มีความขัดแย้งกับปรีดีพนมยงค์เรื่องแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจขณะที่จอมพลป.พิบูลสงครามเองก็บอกว่าปรีดีไม่เชื่อจอมพลป.ไม่ทำให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดในการกำจัดราชวงศ์ทั้งหลายสองสิ่งนี้ก็เป็นความทั้งดีและไม่ดีในตัวตนแต่เมื่อชั่งทั้งหมดแล้วคุณงามความดีที่ทำให้จอมพลป.พิบูลสงครามทำให้ประเทศไทยทัดเทียมกับนานาอารยะมีหลากหลายเรื่องราวมากจริงๆตรงกันข้ามดินท่าลาบพญาศรีสิทธิสงครามที่ถูกร้อยตีตุ๊จารุเสถียรยิงตายที่บ้านหินลับที่สระบุรีในสมรภูมิหินลับระหว่างพยายามก่อกบฏบวรเดชหรือฟื้นสมบูรณาญาสิทธิราชกลับมาอีกครั้งหนึ่งนั้นวันนี้ก็ตายเหมือนกบฏคนหนึ่งแต่มีความพยายามที่จะยกย่องเชิดชูว่าคนคนนี้เป็นนายทหารรักษาราชบัลลังก์ต่อตู้เพื่อราชวงศ์นั่นคือความพยายามที่จะรื้อฟื้นและลบล้างประวัติศาสตร์เดิมพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายจุดยืนที่สำคัญคือจุดยืนที่จะต้องยืนยันยืนหยัดเพื่อประชาชนส่วนใหญ่รักษาอำนาจอธิปไตย
ให้อยู่ในมือประชาชนปกป้องรักษาอธิปไตยของประชาชนเอาไว้แต่สิ่งที่ดินท่าราบพยายามป้นอำนาจของประชาชนกลับไปให้กษัตริย์ไม่รู้เป็นกษัตริย์องค์ไหนก็แล้วแต่นั่นคือการเป็นกบฏและโทษฐานของกบฏถึงที่สุดก็ต้องตายในสนามรบนั่นคือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นการต่อสู้ครั้งนี้มองให้ลึกซึ้งคือการสร้างความชอบธรรมกับสองระบอบว่าระหว่างสมบูรณาญาสิทธิราชที่กำลังจะถูกรื้อฟื้นกับประชาธิปไตยที่เราต้องสร้างต่อไปให้แล้วเสร็จอะไรมีความชอบธรรมและช่วงชิงพื้นที่สำหรับประชาชนบางคนมีดราม่าเรื่องราวของจอมพลป.ที่ไปรื้อวังวินเตอร์ที่สนามกีฬาสุพัชราไสยบอกว่ามีหญิงสูงศักดิ์นั่งร้องไห้ที่เห็นวังลูกชายที่ตายไปแล้วถูกรื้อทิ้งบางคนบอกเศร้าเหลือเกินโศกเหลือเกินทั้งที่เป็นแค่ไพร่แค่นั้นเองคนหนึ่งแต่ไปสำนึกสงสารเจ้าที่ตัวเองต้องกราบตลอดเวลานี่แหละคนไทยและอีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้จะต้องพูดถึงคือเรื่องราวของการพัฒนาต่อเนื่องและเป้าหมายของสถาบันกษัตริย์การเปลี่ยนชื่อทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปเป็นส่วนตัวและของบุคคลทำให้ส่งผลมากมายนั่นคือเรื่องของที่ดินที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นส่วนของพระมหากษัตริย์ไม่ใช่ตัวบุคคลวันนี้ถูกเปลี่ยนมือและกำลังเปลี่ยนชื่อมากมายไปเป็นของบุคคลที่ดินในกรุงเทพมหานครแปลงสำคัญมากมายเป็นที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เพราะถือว่าประกาศยึดแล้วว่าเป็นของรัฐในสมัยนั้นซึ่งกษัตริย์สมัยนั้นก็ถือว่าเป็นรัฐแต่ในที่สุดยึดไปเป็นของตัวเองเป็นของบุคคลวันนี้กำลังมีปัญหาว่าที่ดินแปลงต่างๆเป็นการเช่าระยะยาวจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้วเริ่มมีปัญหาว่าครบกำหนดเช่าบางแปลงมีการบุกรุกเช่นกรณีบ่อนไก่ที่เพิ่งจะถูกไฟไหม้ไปเร็วๆนี้เป็นการอาศัยอยู่โดยไม่มีสัญญาเช่าแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นคือกำลังมีการเร่งรัดให้มีการพัฒนาพื้นที่เหล่านี้หมายความว่าประชาชนส่วนใหญ่กำลังจะได้รับความเดือดร้อนจากการถูกขับไล่ถูกไล่ออกจากที่ดินเหล่านี้เพราะขณะเดียวกันทางด้านฝ่ายราชสำนักฝ่ายเจ้าก็กลัวจะมีการเปลี่ยนแปลงในระดับระยะกลางและระยะยาวเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะต้องปลอดภัยคือการทำสัญญาต่างตอบแทนให้มีการพัฒนาที่ดินแล้วไปรับประโยชน์ในรูปแบบของกองทุนต่างๆซึ่งหมายความว่าในอนาคตถึงแม้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ที่ดินเหล่านี้มีสัญญาอยู่กับเอกชนก็หมายความว่าคนที่จะรับประโยชน์จะไม่ได้รับผลกระทบนี่เป็นการเล่นแร่แปรธาตุที่พยายามรักษาทรัพย์สินของตัวเองวงเล็บจริงๆแล้วเป็นของประชาชนทั้งประเทศแต่ไปปล้นออกมาให้เป็นของตัวเองเพื่อป้องกันการเปลี่ยนมือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมากมายมหาศาลคือที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เป็นแปลงเล็กแปลงน้อยมีคนตัวเล็กตัวน้อยอาศัยอยู่กำลังจะถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโดยใช้กลุ่มทุนขนาดใหญ่สังเกตได้เห็นชัดเจนว่ากลุ่มทุนของเจริญสิริวัฒนภักดีก็ดีแม้กระทั่งธนินเจียวรนนท์ก็ดีแม้กระทั่งเซนท่านก็ดีแม้กระทั่งรวมถึงสารัตรัตนวดีก็ดีคนเหล่านี้เป็นคนที่ไปสมประโยชน์ในการทำประโยชน์ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินหรือแม้แต่ที่ดินบางแปลงที่มีโรงแรม7ดาวเกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทก็ตั้งอยู่บนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ส่วนโรงแรม7ดาวนั้นเป็นของใครลองไปเปิดไล่ชื่อไล่ดูว่าโรงแรมที่แพงที่สุดบนถนนสุขุมวิทที่เป็นโรงแรม7ดาวเป็นลูกของอดีตนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่ของไทยคนไหนปู่แอดจนตอไม่อยากพูดย้ำแต่เรื่องนี้พูดแล้วมันก็ชัดเจนว่าสู้ไปกลับไปมันก็ดีอย่างนี้นี่เอง
พ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายสำหรับการต่อสู้ของประชาชนภายใต้ระบอบกษัตริย์อำมหิตแบบนี้ห้ามวิพากษ์ห้ามวิจารณ์ห้ามเรียกร้องชีวิตที่ดีกว่าต่อไปอนาคตสำหรับประชาชนส่วนใหญ่จะโดนหลายเด้งทีเดียวภาษีที่ดินจะแพงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ประชาชนปกติธรรมดาแทบจะไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีปัญญามีที่ดินแล้วก็โดนเก็บภาษีในรูปนี้เรียกว่าเป็นส่วยที่ดินส่งเข้าสู่กองกลางขณะเดียวกันที่ดินที่เป็นชื่อส่วนตัวของบรรดาราชนิกูลทั้งหลายกษัตริย์ทั้งหลายก็จะมีค่าเช่าที่แพงขึ้นและแพงขึ้นบรรดาทาสบรรดาไพ่ค่าแรงต่ำค่าตอบแทนต่ำผลตอบแทนในการทำงานก็ต่ำไม่มีความเป็นไปได้ที่จะมีที่ดินซุกหัวนอนของตนเองชีวิตก็จะไร้ซึ่งอนาคตไร้ซึ่งความมั่นคงนี่คือชะตากรรมชะตาชีวิตเพราะฉะนั้นหากไม่เปลี่ยนแปลงอำนาจที่แท้จริงแล้วมาทำให้มันแล้วเสร็จก็พูดได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับอนาคตลูกหลานเหลนหลนยากเย็นเหลือเกินพ่อแม่พี่น้องในอดีตคณะราษฎร2475พยายามทำแล้วแต่หลังจากเสียงกระสุนปืน14ปีให้หลังการเปลี่ยนแปลงในวันที่9มิถุนายน2489ดังขึ้นแล้วใช้สาเหตุการตายครั้งนั้นทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคณะราษฎรถูกป้ายความผิดว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสวรรคตโดยการเด็ดหัวหรือว่าป้ายความผิดให้กับนายปีดีพระนมยงค์หลังจากนั้นเป็นต้นมาถือว่าการต่อสู้ระหว่างสองระบอบฝ่ายคณะราษฎรเริ่มตกเป็นรองแล้วหลังการปฏิวัติหลัง2500โดยจอมพลสฤษดิ์ถือเรียกว่าได้สถาปนาราชาธิปไตยให้เป็นระบอบเทวดาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่นั้นฝ่ายประชาชนเป็นฝ่ายตั้งรับเพราะไม่มีใครมาดูแลผลประโยชน์ให้ประชาชนอีกแล้วนับวันประชาชนก็เป็นฝ่ายล่าถอยในการต่อสู้ครั้งแล้วครั้งเล่าหลังจากนั้นเป็นต้นมาพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายในแง่ของการต่อสู้ของสองระบอบนี้การเริ่มต้นเมื่อ90ปีที่แล้วยังไม่แล้วเสร็จยังไม่เบ็ดเสร็จไม่เด็ดขาดทำสำเร็จแต่ไม่เสร็จเรียกว่ายังไม่บรรลุวัตถุประสงค์นั่นเองและสำหรับเรื่องราวที่จะต้องสานต่อภารกิจนี้เพื่ออนาคตเพื่อความกินดีอยู่ดีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนของลูกของหลานเราในอนาคตดังนั้นพวกเราไม่มีทางเลือกอื่นหากไม่อยากเป็นทาสเป็นไพร่ที่ชีวิตไร้อนาคตไร้หลักประกันแล้วจะต้องมุ่งมั่นปณิธานเรื่องนี้และย้ำอีกครั้งว่าวันนี้เราต้องต่อสู้กับความคิดของตระกูลอมหิตซึ่งโดยแท้จริงถ้าเกิดคนที่ดูเรื่องสาแหลกของครอบครัวนี้จะเห็นชัดว่าต้นตระกูลก็ไม่ได้เป็นคนไทยโดยสายเลือดแล้วพูดง่ายๆว่าเป็นจีนปนลาวปนมอญเราไปกราบตีนคนแบบนี้ได้อย่างไรซ้ำยังไม่มีเมตตาต่อมนุษย์มีความอำมหิตมองมนุษย์ไม่ใช่คนใช้ทั้งการตีการล่ามการกักขังถึงแม้เคยเป็นเด็กๆลูกเล็กเด็กแดงก็ทำแบบไร้เมตตาแบบนี้เขาไม่ได้ทำอะไรนอกจากตั้งคำถามขบวนเสด็จทำให้ประชาชนเดือดร้อนไหมเพียงแค่นี้ถึงกับเอาไปกักขังเยี่ยงสัตว์เดรัจฉานแล้ววันนี้เด็ก2คนป่วยอาการหนักกล้ามเนื้อหัวใจเกือบตายเพราะโพแทสเซียมต่ำจากการอดอาหารเด็กเกือบเสียชีวิตนี่เป็นความอำมหิตอย่างถึงที่สุดซึ่งคนที่มีเมตตาธรรมไม่น่าจะทำแบบนี้ได้แต่นั่นแหละลูกของตนเองครอบครัวตัวเองเมียที่นอนด้วยกันมาทุกคืนเขาจะอำมหิตเมื่อถึงเวลาที่จะโหดร้ายเขายังทำได้นับภาษาอะไรกับบรรดาทาสไพ่ที่เขาไม่รู้จักพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั้งหลายวันนี้ประชาชนไม่มีทางอื่นนอกจากจะต้องแสวงหา
ประชาธิปไตยที่ไร้นามสกุลอย่างแท้จริงอำนาจอธิปไตยที่ต้องมาอยู่ในมือประชาชนแบบแท้จริงประชาธิปไตยที่คนเท่ากันเท่านั้นพวกเรามีภารกิจที่จะต้องสืบสานภารกิจของคณะราษฎร2475ที่กำเนิดเกิดใหม่เป็นคณะราษฎร2563ภายใต้วลีว่าทำให้มันจบในรุ่นเราเพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่ออนาคตของลูกของหลานเราสืบไปวันนี้ก็บ่นมานานแล้วขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ย้ำอีกครั้งว่าเรื่องราวปู่แอดขอบ่นเป็นเรื่องที่คิดไปบ่นไปรู้สึกเรื่องไหนที่อยากจะบ่นก็จะบ่นใครคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระก็กดข้ามไปนะครับได้โปรดสำหรับคนที่คิดว่าฟังแล้วได้ข้อคิดฟังหลายรอบก็ยิ่งตกตะกอนทางความคิดก็เขียนมาบอกกันด้วยว่ารู้สึกอย่างไรอย่างน้อยก็เป็นกำลังใจให้คนแก่คนเฒ่าคนหนึ่งที่นั่งบ่นอยู่คนเดียวไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเห็นกันอย่างไรวันนี้บ่นมานานพอสมควรขออนุญาตจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรวมถึงการกระจายข้อมูลข่าวสารฝ่ายประชาธิปไตยไปยังรากหญ้าชุมชนตามต่างจังหวัดเพราะนี่คือทางต่อสู้ด้านข้อมูลข่าวสารของประชาชนชาวไทยและเนื่องจากคลิปนี้ของช่องข่าวแห่งนี้ช่องข่าวนี้ได้ถูกบล็อกการเข้าถึงในประเทศไทยเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามไม่ได้กดกระดิ่งกรุณากดติดตามและกดกระดิ่งนะครับและกรุณาเปลี่ยนโลเคชั่นในช่อง YouTube ให้เป็นประเทศอื่นทำได้โดยกดปุ่มสีส้มเปิดหน้า YouTube กดที่วงกลมสีส้มเลื่อนค่าไปที่ตั้งค่าตามลูกศรกดคำว่า General หลังจากนั้นเข้าไปหาคำว่าที่ตั้งประเทศแล้วกดตามลูกศรเลือกประเทศที่ท่านพอใจออสเตรเลียนิวซีแลนด์สหรัฐอเมริกาอังกฤษหรือฝรั่งเศสถ้าท่านชอบเล่นกิโยตินตัดคอใครทิ้งก็เลือกฝรั่งเศสนะครับและอันหนึ่งสำหรับเพื่อนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนโลเคชั่นประเทศหากพบว่าช่องข่าวนี้เข้าไปแล้วเป็นหน้าว่างเปล่าไม่พบมากกว่า 2,400 คลิปของช่องข่าวแห่งนี้วิธีการง่ายที่สุดคือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ล่าสุดหรือแฮชแท็กเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์เพียงเท่านี้คลิปล่าสุดมากกว่า 20-30 คลิปจะขึ้นมาให้ท่านเลือกรับชมรับฟังกันและท่านที่ต้องการสนับสนุนให้ช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงฮือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการ1. กดสติ๊กเกอร์ที่มุมด้านล่างขวาเวลามีไลฟ์พรีเมียร์ทุกค่ำคืนนะครับวิธีการที่2สมัครเป็นสมาชิกรายเดือนด้วยการกดปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับประชาธิปไตยในโลกนี้ไม่มีประเทศไหนได้มาด้วยการร้องขอทุกประเทศล้วนต้องลงทุนลงแรงของเราวีรชนด้วยเลือดด้วยเนื้อหากเธอได้ยินเสียงกลองกระหน่ำมันคือเสียงเท้าของมวลชนกระหึ่มด้วยแรงประสานของเสรีชนคนตายฟ้าเดียวกันดวงดาวยังคือลายของแสงใจเธอได้ยินดวงดวงฟ้าลอย
เคลื่อนกันราชตินาตรงกินาประชาราชตรงตะลอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้อยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากจะมีเวลาได้ค้นหาตัวตนให้ฉันมีชีวิตที่กำหนดเองเราเลือกไม่ได้นะครับว่าเราจะได้อยู่ในคุกหรืออยู่นอกคุกเราเลือกไม่ได้ว่าการที่ทำมันจะเป็นยังไงเราเลือกไม่ได้แต่ว่าสิ่งเดียวที่เราเลือกได้คือเราเลือกที่จะสู้หรือจะยอมมาแล้วเนี่ยในเมื่อสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้เราจะยอมแพ้เลือกจะสู้ต่อครับคือทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะโดนจับทุกการต่อสู้ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องเข้าคุกครับแต่ทุกการต่อสู้ผมคิดว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วการที่จะมีชีวิตที่ดีกว่านี้มันต้องแลกด้วยชีวิตมันต้องแลกด้วยอิสรภาพมันต้องแลกด้วยอะไรก็ได้มันก็ต้องแลกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราจะไม่มีพื้นที่ไม่มีการที่จะยืนยันความคิดแบบนี้ได้เลยถ้าการยืนยันความคิดแบบนี้การยืนยันความคิดความเชื่อว่าคนเท่ากันยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องความถูกต้องเป็นธรรมยืนยันความคิดความเชื่อเรื่องประชาธิปไตยและจะโดนแบบนี้นะครับผมคิดว่าไม่งั้นเราจะไม่มีที่ยืนในสังคมนี้เลยเราจะไม่มีตัวตนถ้าเราคิดเราพูดไม่ได้เราคิดเราพูดเราแสดงออกในสิ่งที่เราคิดไม่ได้เราก็ไม่มีศักดิ์ศรีที่จะเป็นมนุษย์ในประเทศนี้ดังนั้นแล้วเราต้องยืนอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีนะครับถ้าเป็นคนของเรามันมีศักดิ์ศรีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชีวิตที่ดีมันก็เป็นศักดิ์ศรีของเรานะครับสิทธิเสรีภาพต่างๆมันเป็นศักดิ์ศรีของเราสิทธิทางการเมืองสิทธิพลเมืองเป็นศักดิ์ศรีของเราเรื่องที่ดินทำกินเรื่องปากท้องมันเป็นศักดิ์ศรีของเราครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราถึงจะมีศักดิ์ศรีมานานแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนออกมาสู้แล้วทุกคนออกมาเรียกร้องแล้วมันยังไม่พอครับทุกคนต้องออกมาอีกนะครับไม่ว่าผมจะติดคุกหรือจะโดนอะไรก็แล้วแต่การต่อสู้นี้มันเริ่มต้นแล้วนะครับก็อยากให้ทุกคนที่มีหัวใจรักความเป็นธรรมถูกต้องมีเห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์นะครับก็ออกมาแค่เอาตัวเองออกมาร่วมกับเราออกมาเดินออกมาเดินเพื่อยืนหยัดเจตจำนงบางอย่างออกมาแสดงออกออกมารวมตัวกันนะครับต่อต้านเพื่อบอกว่าประเทศนี้สังคมนี้นะครับมันจะมีผู้คนอีกเยอะมากที่ไม่ได้เห็นด้วยกับการใช้กฎหมาย112เป็นเครื่องมือนะครับอยากจะข่มตานอนโดยไม่กังวลอยากให้รัฐบาลเห็นค่าตัวคุณเอาชนะความจนด้วยรัฐสวัสดิการThank you.
เมื่อไรร่างกายก็เป็นปฏิกูล